วันนี้เรามาทดลองชงกาแฟแบบไซฟอนดูนะครับได้อุปกรณ์มาใหม่ได้ลองเทสดูนะครับกาแฟวันนี้เป็นกาแฟเอลซาวาดอร์ครับบดเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ก็คือรอให้น้ำเดือดอยู่นะครับตัวบดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นโบด้านบนนะครับจะอยู่ทั้งบนนี้ใส่ไว้อย่างนี้นะครับด้านบนนี้จะเป็นตัวที่เราเอากาแฟลงไปชงด้านบนนี้นะครับเอามาใส่ไปเลยดีกว่าน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่ไว้ยังไม่ต้องแน่นครับวางไว้เฉยมาเริ่มมาเมื่อน้ำเดือดได้ที่มันก็จะรักน้ำขึ้นมาด้านบนนะครับไปเดือดต่อด้านบนเดี๋ยวใส่กาแฟแล้วดีกว่าใส่กาแฟลงไปแล้วคนครับคนพอเสด็จน้ำหมดแล้วก็ออกครับแล้วเราก็จะได้กาแฟไซฟอนเอาไว้ดื่มนะครับครับแล้วเราก็จะได้กาแฟไซฟอนไว้ดื่มชิวๆนะครับ